สวัสดีค่ะกับเจเจชาแนลค่ะเจเจก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็คือว่าช่วงนี้เจเจจะติดเรียนนะคะก็ต้องอ่านหนังสือสอบแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะก็ทิ้งคลิปไปบ้างนะคะแต่ไงก็อย่าลืมคิดถึงกันนะคะวันนี้เจเจมาทำอาหารนะคะคาโก้ค่ะตามไปดูกันเลยจ้าวัตถุดิบนะคะก็จะมีนี่ค่ะผักสลัดนะคะนี่ค่ะแตงกวานี่ค่ะผักชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยค่ะผักสลัดเหมือนกันหัวหอมใหญ่สีม่วงค่ะผักกาดขาวแล้วก็ข้าวโพดนะคะข้าวโพดกระป๋องก็นี่ทาโก้ค่ะครีมทาโก้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อค่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะผัดคู่กับนี่ค่ะนี่ผงปรุงรสนะคะคู่กันเนื้อไก่บดค่ะ400กรัมค่ะพกครีมอันนี้เป็นครีมเบนาร์มที่สำหรับไว้กินกับทาโก้นะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีสุดท้ายนะคะนี่ค่ะแผ่นทาโก้ค่ะเราไปเริ่มหั่นผักกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็เริ่มจากการหั่นผักสลัดก่อนนะคะนี่ค่ะแตงกวาค่ะหัวหอมใหญ่สีม่วงค่ะกาดขาวค่ะผักสลัดค่ะข้าวโพดกระป๋องค่ะชีสแข็งค่ะใช้ยี่ห้อนี้นะคะอันนี้จะเป็นพริกดองค่ะอ
ันนี้นะคะก็จะเป็นซอสของทาโก้นะคะเนี่ยมีสองแบบค่ะเนี่ยซอสทาโก้ค่ะเห็นไหมคะมีสองแบบอันนี้นะคะก็จะเป็นชิปส์นะคะสำหรับกินกับทาโก้ค่ะต่อไปจะเป็นดิฟนะคะสำหรับจิ้มกับชิปนะคะนี่ค่ะดิฟอันนี้ดิฟสีเขียวนะคะแล้วก็อันนี้ดิฟสีเหลืองนะคะมีสองสีค่ะสองประเภทนะคะเอาไว้สำหรับกินกับชิปส์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตักใส่ก่อนนะอีกสีหนึ่งสีเหลืองนี่ค่ะสองสีค่ะเนื้อไก่บดนะคะ400กรัมค่ะเนื้อหมูบดนะคะ400กรัมเช่นกันค่ะเอามาผสมกันนะคะเมื่อกระทะร้อนนะคะก็ใส่น้ำเปล่านะคะ150นะคะมิลลิลิตรค่ะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะเนื้อไก่ค่ะคนนะคะจากนั้นคนเนื้อหมูกับเนื้อไก่เข้ากันนะคะแล้วก็เทผงทาโก้ลงไปค่ะนี่ค่ะให้หมดเลยนะคะสองซองเลยค่ะซองนึงก็จะมี28กรัมนะคะนี่ค่ะเจเจใส่สองซองเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็เทใส่ภาชนะนะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทาโก้สำหรับอาหารค่ำคืนนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเจเจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะการันตีอร่อยไหมคะที่รักอร่อยไหมทอมมาอบเป็นละทอมมันอบอร่อยค่ะผ่านค่ะ